บานาฮิลซีอยู่อเกนนะครับตอนนี้เป็นมาม่าฮิลแล้วบายบายบานาฮิลการละครั้งหนึ่งงานมาแล้วใช่ไหมมีจอยรับก็ดีเลยจอยรับที่มาของทาซานเนี่ยงานฮาเลยทีเดียวอันนี้กล้ายืนแล้วกล้ายืนแบบจอยแล้วเขาไม่สโลว์พี่สโลว์ไปเรื่อยก็มีความสุขเห็นไหมคะว่ามันกดไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าถามอะไรก็ว่าวันนั้นอะพอยังอะพอละนี่กับอะไรได้ๆอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่าในร้านแล้วโอเคค่ะให้เสื้อสีเขาหน้าถ่ายสีลูกฟ้าสีหน้าถ่ายลูกเป็นการตัดสินใจที่ดีนะฮะที่ลงตอนนี้เพราะว่าดูสิฮะเพื่อนๆมาเต็มไปหมดเลยฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นสวยงามมากพอขึ้นมาครบปุ๊บทีเต็มแค่นั้นเลยเสื้อจ่ายแล้วไม่ต้องถ่ายรูปใช่ครับบรรยากาศดีมากสวยมาก It's a very good time บางวันนี่มีใส่สุกเลยอ่ะนกให้กูถ่ายรูปอะไรที่ไหนถ่ายมีแดดซ่าจะดีมันสะท้อนมันจะตอนลงไม่กลัวมันสะท้อนใช่ไหมได้ๆอีกอันนึงยังไม่ได้ถ่ายสิ่งจะเวียดนามแอนซีเกนดินปานาฮิลมาหรือยังมาหนึ่งสองสามมันมันไม่ตื่นเต้นเลยไม่ตื่นเต้นเลยจะถึงรู้สึกว่าเวลาลงมันนิ่มเยอะมันนิ่มอ่ะมันนิ่มกว่าประมาณมันแกว่งมันแกว่งด้วยมันใช้แรงใช้แรงดีขึ้นเลยกล้องไม่หยุดเพราะว่าถ้าเวลาลงแล้วไวอ่ะท้องเราจะเสียวไงมันไม่ได้เราจะเสียวท้องเหมือนเวลารถลงสะพานแรงๆเราจะไม่ได้นั่งเฉยๆสะพานแรงคือถ้าสมมติบางทีมันขึ้นไปสูงแล้วมันแกว่งนิ่งๆนี่ไม่โอเคคือถ้ามันนิ่งๆมันเป็นไม่เป็นไรบางทีมันแกว่งก็สนุกลงข้างบนมันสูงข้างบนเนี่ยโอ้โหข้างบนมันแรงจะแกว่งแล้วนี่ไม่โอ้รู้ละคนใจกล้าแต่สุขภาพของแต่ละคนคนก็มีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถจริงใช่คือเมื่อวานผมนึกว่าไอ้รถไฟเหาะมันจะแบบเล็กๆหมุนไปหมุนมาใช่ไหมไม่ใช่เบี่ยงไม่ทันแล้วเบี่ยงไม่ถึงสวรรค์สวรรค์สวรรค์ลงรอดรอดรอดเลยรอดเลยใช่บางคนลงมานะจะได้ไม่ทันบางคนพี่เหาะไม่กดติดต่อที่กำลังถ่ายอยู่ได้ช่วยถ่ายเลยไหมฮะค่ะได้สักครู่หนึ่งสี่สาวได้ฮะดีหน้าฝั่งนู้นนะฮะพี่เหมือนหน้าพื้นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจ้างเอาอย่างนี้สี่คนเอาที่สี่ปลอดภัยได้ฮะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะจะอันนี้จะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้อยู่ข้างหลังพอดีกระเช้ามาหันไว้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 หนึ่งสองสามหันไหมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะต้องมีกระจกให้ดูเห็นไหมแต่ว่ามันมีเลยไม่เห็นเออทำไมบอกก็ไม่รู้มองไปแล้วเสียวเลยไม่เสียวกระจกนี้เราใช่ไหมไม่เสียวเลยวันแรกแต่ตอนแรกไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตแบบไม่มองถ้าไม่ใจเอาแบบไหนไม่ได้หรอว่าแบบนี้นะไปชลบุรีของพี่นะไม่จัดแหลมตัวเลยนะชลบุรีก็ที่เที่ยวเยอะเดี๋ยวนี้แต่ว่าร้อนอ่ะมันมีข้อเสียข้อเดียวแบบเมืองไทยจ้ามันร้อนเนี่ยที่ไทยค่ะไปเมื่อไหร่ก็เข้าแต่คาเฟ่อ่ะไม่ไหวหาน้ำแข็งก่อน
ในสัตหีบเดี๋ยวนี้ก็สวยในที่ของหาคุณทหารเลยนะที่มันทำมาแล้วที่มันคุณได้ได้มาแล้วหนึ่งสองคาเฟ่อะไรเงี้ยหนึ่งสองสร้างสัตหีบหนึ่งสองขยับหน้าอีกหนึ่งหนึ่งสองสร้างยิ้มก็ได้นะหนึ่งสองสร้างแห่ป้ามองไปไม่เห็นชัดสักตัวเลยพี่พื้นเนี่ยเวลาโดนมันบินสูงขนาดนี้ไม่โดนสูงไม่โดนนะหรอโดนต้องขออนุญาตก่อนนะมาบินนั่นไม่ได้ได้รับอนุญาตโดนโดนจับถ้าโดนถ้าโดนที่บินสูงไหมมันจะโดนใช่ไหมใช่ไหมขออนุญาตจะโดนไปโดนยิงทิ้งโดนเอ๊ะอะไรลูกๆอ๋อโดนเหรอโดนยิงทิ้งเลยโดนยิงทิ้งเลยแสดงว่าบริเวณนี้ก็ไม่มีที่กดหนูไม่มีไม่มีไม่มีใครจะอยู่มาจากที่แล้วมันเป็นป่าแบบนี้เลยนะทึบๆเลยนะคะแต่เขาอาจจะมีพวกชาวเขาของเขาก็ได้เราไม่รู้เนาะมีชาวบ้านแล้วจะมีทางขึ้นข้างล่างเห็นเป็นหินโล่งๆก็มีมีทางขึ้นครับมีน้ำไหลหน่อยๆก็มีมีฮะคงมีฮะสัตว์ก็คงมีประมาณ2วันกว่าเกือบ3วันก็หาสมุนไพรอะไรเหมือนกันเนาะคือบานาฮิลเนี่ยมันจะเป็นนี่มันจะเป็นทางโอ้โหใช่ฮะ2วันกว่าถึง3วันคนเลยมามาเที่ยวที่จริงมองนั้นก็ไม่ไม่สูงเท่าไหร่นะโอ้ยนะป้ามองไม่สูงเท่าไหร่แต่เราชินไงแต่ตอนนี้สูงมากสูงสิเพราะว่าเราดูเนื้อยอดไม้เลยอ่ะใช่เดี๋ยวจะบอกว่าตอนนี้นะฮะเราเห็นพระใหญ่นะท่านใดไม่ได้ไหว้พระใหญ่นะครับกรุณายกมือไหว้สาธุท่านดูข้างหลังใช่ไหมครับนี่แหละที่เราไหว้ขึ้นไปไม่ได้ว่าท่านหันหน้าให้เราท่านหันหน้าออกไปอย่างนี้ไงเราก็เลยไม่สามารถแล้วหลวงพ่อมากระจายข้างบนนี้ก็สวยนะถ่ายรูปให้แล้วนะครับให้พรเราใช่ข้างบนใช่ใช่ข้างหลังไปมองสิต้นไม้เขียวเขียวมากมีทางเดินที่เราไปทางต่อหน้าท่านไหมเปลี่ยนสีมีเหรอคะอ๋อแต่ว่าเมื่อวานเดินไปจะเป็นชาวอ๋อคนเดินไปอ่ะใช่ค่ะยืนดูยืนอย่างเงี้ยแล้วก็มองไปไม่เปลี่ยนคืออย่างเงี้ยที่จะมองไปมันไม่สูงไม่ไม่แปลกตรงอย่างเงี้ยที่มองไปอย่างเงี้ยมันก็เห็นเป็นไม้เปลี่ยนสีหมดเลยไม่ใช่เขียวเป็นไม้เปลี่ยนสีทั้งภูเขาใช่ค่ะสวยมากที่สมพรกลัวก็ไม่ต้องขึ้นขึ้นสิไม่ใช่หมายถึงไปทิพย์อื่นที่ไม่ขึ้นอ๋อต้องขึ้นถ้าขึ้นก็ต้องมองไม่มองไม่ได้มองไปที่สูงไม่ได้ต้องมองเพราะว่ามันไปไม้เป็นสีให้เราดูแล้วกระเช้าอื่นทำไมมันจอดนิ่งอยู่อย่างนั้นสายไม่เยอะพอแล้วแต่เขาไงสายพันธุ์ยังจอดรอพี่รอเขาจอดรอกำลังไม่เปิดยังไม่เปิดก็จอดรอกลับไปก่อนเนี่ยเรามองอย่างนี้มันเล็กนิดเดียวเนาะมันต้องมีคนบังคับอยู่ในห้องบังคับนะพี่คอนโทรลอยู่นี่ไม่มีคนเข้าไปด้วยกันสิ่งที่เรารอคอยคืออะไรโลกการเชื่อมต่อไงฮะการสมองส่งกำลังคลื่น yes ใช่ใจปลอดภัยดีพักแรงใช่คลื่นแต่ดีถ้าปลอดภัยไม่ปลอดภัยเพราะดึงเขารับน้ำหนักเราเองแต่ถ้าห้อยแล้วน่ากลัวอันนี้คือดึงมันดึงเชือกค่ะดึงแล้วก็ถึงแล้วไม่เปลี่ยนสีความรู้ทางวิศวกรรมหรือหรอในน้ำฝ่ายทึบในทึบมากตอนนี้ก็เราจะเจอหมอกใช่เราจะเจอหมอกเยอะแล้วหนาวเหงื่อออกเปลี่ยนฤดูฉับพลันเมื่อคืนเข้าใจดีมากเลย300กว่าบาทได้เบียร์ทาวเวอร์อ๋อปล่อยมาเหรอใช่คือผมกะจะกินแค่เล็กๆ300กว่าบาทเอาว่ากัดฟันเดียวทุกคนเพลงมีดนตรีแล้วก็มองเอ๊ะทำไมเขาไปหยิบไอ้อันใหญ่ๆดนตรีดีๆเขาเล่นไฟกันนะฝรั่งมาเล่นไฟก็ไม่ได้นอนแล้วตอนหลังเขาก็เชิญคนไปก็ไม่ได้นอนเหมือนคนอยู่คนนั้นเลยไม่ใช่คนเต้นเลยถ้าเราไปเต้นมากที่ต้องไปเต้นแน่นอนคนไม่ไหวเห็นเด็กเล็กเต้นมากคุณดนตรีมันโอ้โหก็สนุกกันถ้าเราไปเราไม่ได้นอนเดินไปมุกเลยเดินลานเบียร์ที่เป็นลานเบียร์ใช่ลานเบียร์ที่เราถ่ายรูปกันตอนแรกเราซื้อไอติมก่อนเนี่ยซื้อไอติมเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงเพลงก็เชิญชวนอยากกินเบียร์วนไปวนมาประมาณ10นาทีเขาเห็นก็ตอนแรกหยิบแก้วเล็กมีแล้วทาวเวอร์มาปืนใช่ฮะไม่ได้ถึงให้ตอนที่ได้เป็นทาวเวอร์เลยครับตอนร้านแก้ปิดตอนที่จะไปสวนสนุกใช่ฮะเป็นทาวเวอร์ตัวใหญ่เลยเสร็จปุ๊บคนอื่นก็มานั่งด้วยก็เลยไม่ปิดอยู่ยาวเสร็จปุ๊บสักพักนึงพอร้านแก้ปิดปุ๊บพนักงานเอาเบียร์มาสวนมานั่งกินเองแบบนี้เหมือนนั้นนะฮะมีคน
คนเยอะไหมคะสวยๆนะเยอะฝาดินเยอะก็ใหญ่ๆแล้วมีหมอกลงด้วยนะฮะอยู่ข้างในเบียร์หรือว่าอยู่ข้างนอกบริเวณร้านข้างนอกข้างนอกครับตรงที่มันที่มีเวทีที่เราถ่ายรูปกันนั่นแหละที่เป็นที่เป็นทองๆใช่ๆทองที่เราอยากไปถ่ายรูปกันอ๋อแล้วเป็นม้าไงที่ม้าทองตรงนั้นสงสัยเขาคงจะสงสารนะฮะไอ้นี่วนไปวนมาเอาเถอะขันแล้วขัดอีกขันแล้วขัดอีกแต่ข้างในไม่มีใช่ไหมคะข้างในเขาไม่มีเนาะข้างในไม่มีข้างในบรรยากาศไม่ดีเราต้องอยู่ข้างนอกถ้าเป็นอะไรอะลานเบียร์ลานเบียร์ข้างนอกเบียร์การ์เด้นเบียร์การ์เด้นนะเบียร์การ์เด้นอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเราไปเราคงไม่ได้หลับแล้วเนี่ยติดไม่เป็นติดลมเมื่อไหร่ก็ได้ติดลมอ๋อแต่เราไม่กินไงไม่กินก็ไปฟังดนตรีที่ฟังดนตรีเราจะถึงกันแล้วนะครับที่บันไดเวลคัมทูบันไดฮิลล์ตัดตลอดได้เลยแต่มันร้อนมันไม่เย็นเลยมันขึ้นไม่ได้แต่หมอกเย็นไหมหมอกเย็นเมื่อคืนหมอกเย็นมากเลยมันฝนตกอะเย็นจะบายอยากให้เย็นเย็นขอบคุณมากเลย very good the fog but not so hot that's okay เริ่มแล้วความร้อนเริ่มไปแล้วจะหมอกเริ่มเย็น if the fog coming is dense very beautiful lookตอนช่วงนึงมันจะมีหมอกใช่ระดับนี้อย่าเตรียมเสื้อฝนมานะลูกแต่ไม่ตกแต่โชคดีแล้วค่ะดีแล้วไม่ตกดีแล้วเอามาป้องกันไม่ให้ตกที่เราโชคขอจะแม่ของเราโชคจะแม่เคยทีมกันแล้วคือเขาบอกว่าถ้าฝนตกยังไงเราก็ออกไปเที่ยวใช่ไหมไม่ได้แล้วมันลื่นเลยค่ะพื้นที่เดินๆจะลื่นมากอันตรายคนนั้นดูยูทูบเบอร์ครับไม่เป็นไรค่ะอันตรายไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันเป็นทันเนินเยอะเนินเนินเป็นเนินเยอะใช่ฮะแล้วก็มีวันนี้ตอนช่วงเมื่อวานนะเจอท่านหนึ่งแขนเจ็บเลยขนาดยังสาวๆนะใช่ฮะลื่นบางทีรองเท้าปลายังเดินด้วยสตินะยังไม่ลงเลยไม่เกาะจริงฮะไม่เกาะขอโทษที่เคยไปปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑลสาย5ไหมฮะไม่เคยเป็นเรือนหลังกว้าง4เมตรยาว4เมตรดีมากเลยฮะมีอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่คนเดียวห่างกัน2ให้อยู่บ้านละหลังเลยเหรอคะอยู่บ้านละหลังไม่ให้อยู่ทุ่งค่ะเป็นจะได้จะได้ที่นึงเวลาก็มีก็ต้มน้ําร้อนเย็นมาตั้ง7:00 นไม่ใช่7วันนะคะก็วันวันก็ได้ไปเราจะเรายังรู้สึกอย่างน้อยต้อง3วันเราสะดวกวันไหนเราก็เข้าได้เลยใช่มั้ยคะโทรไปจองอ่ะโทรไปจองดูใน YouTube ก็ได้ค่ะสำนักอาจารย์แนบวิปัสสนาอันนี้เป็นโดยตรงเลยนะคะค่ะคือแต่ก่อนเราใช้พุทโธกันใช่มั้ยคะค่ะขอเรียนนี่เรียนตรงๆนะพี่ก็เรียนอภิธรรมค่ะอภิธรรมคือสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้ค่ะท่านเห็นความตัวของท่านก่อนแล้วท่านก็มองไปว่ามนุษย์เนี่ยเกิดไม่รู้จบเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายไม่รู้จบมเมล็ดทรายในมหาสมุทรเนี่ยที่จะนับยังนับได้แต่ความเกิดของเรานี่นับไม่ได้นะจนกว่าเราจะเข้าถึงนิพพานนิพพานคืออะไรนะคือความไม่มีพ้นจากกิเลสทั้งปวงเนี่ยต้องเกิดได้ด้วยการปฏิบัติจำนักนี้เขาจะใช้สติต้องฝึกค่ะแล้วเนี่ยเขาสอนเราหมายถึงว่าถ้าเกิดในหนึ่งวันที่เราอยู่ใช่ไหมคะหลังจากเช้าเราทานอาหารเช้าเสร็จเข้าบทสวดมนต์ทำวันเช้าอันนี้ก็ไม่ทำนะเขาจะรับกรรมฐานครั้งแรกเท่านั้นค่ะแล้วก็ให้ปฏิบัติเขาจะไปปฏิบัติถ้าเธอมีอบรมเช้าเราก็ไปอบรมกับเขาเขามีห้องอบรมนะอบรมนี่เป็นพระอาจารย์สอนเป็นพระสอนว่าวิธีปฏิบัติยังไงค่ะแต่มันก็ไม่ได้ได้ง่ายนะคะมันต้องฝึกเพราะสติที่จริงสติเนี่ยมีทุกคนแต่มันไม่ต่อเนื่องใช่ๆพอเวลานั่งสมาธิแล้วมันจะหลุดไงว่าจะไปคิดเรื่องไม่ให้พุทโธกลับมาถ้าไม่พุทโธแล้วให้ปฏิบัติคือพุทโธเนี่ยเป็นอะไรกันพุทโธไม่แน่เป็นสมาธิได้ก็ดีค่ะดีแต่ว่ามันตัดกิเลสไม่ได้มันเหมือนสิ่งทั้งยากอันนี้ใช้แบบสติใช้ความรู้สึกลมหายใจไปเรื่อยๆ wonderful อย่างนั้นป่ะคะคือพุทธเจ้าให้รู้ในตัวเนี่ยในตัวเราเนี่ยมีไม่เย็นก็ร้อนนะคะมันเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เย็นก็ร้อนไม่อ่อนก็แข็งไม่ไหวก็ตึงแล้วก็ลมพัดมาตรงไหนให้เรารู้สึกกระทบตรงนั้นมันมีอยู่เท่านี้แล้วก็ดูลูกนั่งลูกนอนลูกยืนลูกเดินคือที่พี่ชอบนั่งยังไงก็ได้ไม่จำเป็นต้องนั่ง
ยังไม่เลยนะที่นอนคือขนาดนอนขนาดนอนสติใช่แต่ว่านอนก็ทำสมาธิได้ได้ได้นอนดูรูปนอนสตินะแล้วบางทีเขาอาจจะช่วยเราได้เวลาเราเกิดจะเสียชีวิตนี้นะเพราะว่าสตินี่ให้เราระลึกในสิ่งดีต้องฝึกนะไปเชิญที่ห้าสบายมากมีทุกอย่างเตียงนอนอะไรก็เตรียมหมดแล้วก็เครื่องใช้ของเราเองสะอาดด้วยมีห้องน้ำในตัวแต่เราจะอยู่กี่วันก็ได้ได้ค่ะขอก็ได้ชื่อสำนักอะไรคะสำนักอาจารย์แนบอาจารย์แนบอาจารย์แนบแม่อาจารย์แนบอาจารย์แนบพุทธมณฑลตั้งมาประมาณ50ปีแล้วอาจารย์แนบเดี๋ยวจะเห็นน้ำตกรูปแล้วเหรอเขาไม่ระบุค่าใช้จ่ายนะค่าใช้แล้วจัดการป้าเรือก็ถูกแล้ว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